ฟีดอบุ๊กนะในคลิปนี้นะครับอยู่กับผมแสงแดดอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนำการเล่นกีตาร์อย่างง่ายๆนะครับในเพลงบุพเพสันนิวาสนะครับของไอซ์สรัญญูนะเพลงนี้ค่อนข้างดังมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับวิธีการเล่นอย่างง่ายๆนะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยหัดเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่หัดจับคอร์ดนะครับว่าเราจะจับคอร์ดยังไงนะครับดีดยังไงประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นะครับผมได้ย้ายชาแนลนะครับมาที่ชาแนลเดิมแล้วนะครับชาแนลใหม่โดนแบนหมดแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้เรามีทีมงานแล้วนะครับที่จะมาทำคลิปนะครับเพื่อจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับยังไงติดตามกันด้วยนะครับผมท่านใดนะครับที่อยากจะขอคอร์ดนะครับเพลงนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทาง LINE แอดนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเล่นเพลงนี้อย่างง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับที่ผมจะเล่นนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกีตาร์นะครับนี่ครับ Passion นะครับตัวนี้นะครับสำหรับมือใหม่เลยโดยเฉพาะราคาไม่แพงนะครับกดง่ายครับเสียงดีนะราคาอยู่ 1,590 บาทเองนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อมาทาง LINE แอดได้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นที่เราจะเล่นกันนะครับเพลงนี้นะเราจะมาดูวิธีการตั้งสายก่อนนะผมก็จะตั้งสายแบบมาตรฐานแล้วทุกสายก็จะเป็นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงตามกันนะครับสาย1เป็น E นะครับสาย2เป็น B ครับผมสาย3เป็น G นะครับสาย4เป็น Dสาย5เป็น A ครับแล้วก็สาย6เป็น E นะครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะได้เล่นเสียงตรงตามกับในเพลงแล้วนะแล้วก็ตรงตามกับที่ผมเล่นเพลงนี้ไม่ยากมีคอร์ดพื้นฐานง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ดแรกครับคือคอร์ด C นะครับพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่ยังกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูตามชาร์ตเลยนะครับไม่ยากนะครับคอร์ด C นะครับต่อมาคอร์ดที่2นะครับคอร์ด A minor นะครับผมไม่ยากเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองดูตามชาร์ตมีคำถามยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ทางไลน์ก็ได้นะครับต่อมาคอร์ด D minor คอร์ด D minor เราจะไม่ดีดสายบนสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ได้อยู่ในเสียงของคอร์ดมันนะครับเราก็จะดีดประมาณสาย5หรือสาย4ถ้าให้ดีก็สาย4นะจะให้เสียงที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีสาย5ก็ดีไปด้วยนะครับคอร์ด D minor ตามชาร์ตเลยนะครับต่อมาครับคอร์ด G ไม่ยากนะครับพื้นฐานนะครับต่อมายากนี่จะเป็นคอร์ด F นะครับทวนอีกนิดนึงนะครับใครที่ยังคิดว่าคอร์ด F เนี่ยกดยากมาดูกันนะครับนิ้วชี้นะครับทาบ2เส้นเลยนะครับสาย1กับสาย2ช่องที่1นะครับเช็คดูได้นะกดแน่นๆนะครับถ้ากดผิดก็จะดังแต่ถ้าได้ชัวร์ก็ต่อมาครับนิ้วกลางนะครับสายที่3ช่องที่2นะครับนิ้วนางครับสายที่5ช่องที่3นะครับนิ้วก้อยครับสายที่4ช่องที่3นะครับก็จะเป็นคอร์ด F นะครับใครที่ยังทำไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ยากเลยนะครับต่อมาเรามาดูคอร์ด E minor ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดีดกันในเพลงนี้นะครับปกติถ้าให้เล่นเหมือนในเพลงนะครับเราก็จะเล่นกันแบบ picking นะครับหรือว่าการเกานะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะเน้นสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นนะครับการที่จะมาเกากีตาร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการดีดอย่างง่ายๆนะครับสำหรับคนที่กำลังหัดเล่นอยู่นะครับวิธีการดีดเราก็จะดีดกันแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับเดี๋ยวลองดีดให้ดูกันนะครับคอร์ดนึงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับคอร์ด C นะครับลองดูนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเป็น A minor นะครับแล้วเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวช้าๆอีกครั้งนึงนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงสำหรับท่อนไหนนะครับที่เป็นการเปลี่ยนคอร์ดแบบครึ่งห้องนะครับก็จะเล่นเป็นลงลงเนี่ยอยู่คอร์ดแรกนะครับคอร์ดที่2ให้เป็นขึ้นขึ้นลงลงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลงลงเป็นคอร์ดแรกนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นคอร์ดที่2นะครับเดี๋ยวลองเล่นต่อกันให้ดูนะครับจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับลองเล่นตามเพลงดูนะครับไม่ยากครับใครคิดว่ามันเร็วเกินไปไงก็พยายามกอกลับไปดูนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมไปลองเล่นพร้อมกันเลยครับผมThank you.
โอเคครับเพื่อนๆได้เรียนรู้นะครับวิธีการเล่นกีตาร์นะครับอย่างง่ายๆนะครับในเพลงบุพเพสันนิวาสนะครับเพลงที่กำลังมาแรงตอนนี้เลยนะครับหนังที่กำลังมาแรงขนาดตอนนี้นะครับดังมากนะครับของอาจารย์วันนี้มาแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่กำลังหัดเล่นกีตาร์และอยากเล่นเพลงนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับใครที่ต้องการขอเพลงนี้นะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับทาง LINE แอดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องเก่าโดนแบนแล้วนะยังไงฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ